จกต์นี้ก็เริ่มต้นจากผมและพี่ต้อมนะครับได้มีโอกาสพบกันพูดคุยกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมชื่นชอบ BK48 อยู่แล้วแล้วก็พี่ต้อมเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปดูไทยบ้านเดอะซีรีส์เนี่ยมาทุกภาคพี่ต้อมก็มีความรู้สึกชื่นชอบหนังเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็เลยคุยกันพี่ต้อมก็เลยบอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะมามีโปรเจกต์เล็กๆสนุกๆร่วมกันก็คือมีไทยบ้านเดอะซีรีส์กับ BNK มาแสดงหนังร่วมกันก็เลยเป็นที่มาของหนังเรื่องนี้ครับตัวส่วนตัวผมเห็นวัฒนธรรมของอีสานผ่านไทยบ้านเดอะซีรีส์มาตลอดนะครับแล้วก็เห็นถึงการเติบโตของในแง่ของทั้งรายได้แล้วก็คนพูดถึงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับเรื่องของวัฒนธรรมอีสานที่เล่นกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองมาโดยตลอดนะครับวันหนึ่งมีโอกาสได้เจอเฮียโต้งนะครับแล้วก็เลยคิดว่าขอเฮียโต้งอยากทำด้วยกันเฮียโต้งก็บอกว่าเฮ้ยก็อยากทำเหมือนกันก็เลยได้เกิดโอกาสนี้ครับสำหรับ BNK48 เองก่อนนะครับน้องๆแสดงเป็นตัวของตัวเองน้องๆแสดงเป็นน้องๆ BNK48 ที่มีภารกิจคือต้องเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานนะครับเพื่อทำเพลงหมอลำออกมาเสร็จแล้วน้องๆก็พาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่จังหวัดศรีสะเกษไปพบกับทีมงานของไทยบ้านนะครับซึ่งอยู่ในจักรวาลของเขาอยู่เพราะฉะนั้นความสนุกสนานก็คือเรื่องราวของน้องๆ BNK48 ที่เข้าไปอยู่ในจักรวาลของไทยบ้านสำหรับไทยบ้านเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นความตื่นเต้นนะครับมันเหมือนกับว่าจักรวาลของไทยบ้านเนี่ยมีอยู่เมื่อเราดูการ์ตูนอาราเล่และอยู่ดีๆก็มีตัวดราก้อนบอลโผล่เข้ามาใช่ไหมครับวันนี้เหมือนกันเลยเหมือนกับจักรวาลไทยบ้านของเราก็ดำเนินเรื่องมาอยู่แล้วก็มีน้องๆ BNK ซึ่งในภาพยนตร์เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวจริงในโลกปัจจุบันในโลกเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกของจักรวาลไทยบ้านของเราเราก็เพื่อมันเป็นความตื่นเต้นความท้าทายและที่สำคัญคือการที่ทีมงานไทยบ้านเดอะซีรีส์ได้ทำงานกับทีมงาน BNK ซึ่งถือว่ามืออาชีพมากมันก็เท่ากับว่าทำให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นได้รับประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็เราก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากครับมันก็ค่อนข้างท้าทายนะครับเพราะว่าอย่างของไทยบ้านเนี่ยมันก็จะมีความที่แบบว่าเป็นอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้อยากจะหลุดโลกยังไงก็ได้แต่ของ BNK เนี่ยเขาก็จะมีข้อจำกัดที่ยังต้องรักษาความรู้สึกนะครับของแฟนๆอย่างเงี้ยแต่พอเราได้คุยกัน 2-3 ครั้งเนี่ยผมคิดว่าเอ้ยเป็นโปรเจกต์ที่สนุกนะเพราะมันเป็นชีวิตจริงในเรื่องของไทยบ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของชีวิตจริงอยู่แล้ว BNK เข้ามามันก็เป็นชีวิตจริงเพียงแต่ว่าเราจะเป็นชีวิตจริงที่เราอาจจะไม่ได้เห็นในชีวิตประจำวันแต่เป็นชีวิตจริงที่ชาวบ้านจะได้มีโอกาสเจอกับซูเปอร์สตาร์ครับนั่นเองเดียวกัน BNK48 เองก็ได้มีโอกาสไปเจอชาวบ้านได้มีโอกาสไปนั่งทานปลาด้วยกันนะครับมีโอกาสไปนั่งข้างๆแคร่มองเห็นทุ่งนานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนกรุงอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่เป็นความสวยงามที่อยู่ในพื้นถิ่นนั้นนะครับผมคิดว่านี่คือเสน่ห์ของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันครับความคาดหวังของ BNK48 เองเราได้มีโอกาส 1. ขยายความนิยมของเราไปยังพื้นที่ภาคอีสานมากยิ่งขึ้น 2. ได้ทำให้แฟนๆของเราคนเมืองที่รู้จักเราได้รู้จักวัฒนธรรมอีสานที่มีเสน่ห์ความสวยงามของพื้นถิ่นมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นภารกิจที่น่าสนใจมากนะครับที่เราได้มีโอกาสทำนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าสนใจมากครับสำหรับไทยบ้านเดอะซีรีส์เนี่ยตั้งแต่ภาคแรกอยู่แล้วนะฮะเราตั้งใจที่จะนำเสนอวัฒนธรรมอีสานนะครับเราตั้งใจที่จะนำเสนอจังหวัดศรีสะเกษให้กับคนไทยทั้งประเทศได้เห็นการที่ BNK48 ให้โอกาสไทยบ้านเดอะซีรีส์ร่วมงานด้วยเนี่ยมันเท่ากับว่าเราได้มีโอกาสขยายกลุ่มคนดูของเราให้เขาเข้าถึงวัฒนธรรมของเรามากขึ้นให้เขาเข้าถึงพื้นที่ของเราได้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับฉะนั้นเมื่อมันเราได้รับโอกาสนี้แล้วเราก็คิดว่าหากไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆนะครับแฟนๆให้ความสนใจนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือกำไรที่มันได้มามากกว่ารายได้จากภาพยนตร์ครับมันจะดีมากเลยนะครับเมื่อคนไปดูหนังแล้วในท้ายที่สุดคนขับรถออกจากกรุงเทพผ่านสระบุรีโคราชบุรีรัมย์ไปศรีสะเกษและไปเที่ยวศรีสะเกษกันนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตไปเห็นเรื่องราวที่ในหนังแล้วอยากจะไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ผมคิดว่าอันนี้มากกว่ารายได้ของภาพยนตร์หรือที่เราลงทุนด้วยกันเองแต่เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยน่าจะได้โอกาสนี้ครับ